นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตใจของตนของตนเข้าไปภายในอย่าให้จิตใจมายึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารอันนี้สังขารทั้งหลายพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายจงตั้งใจรำลึกถึงองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรานึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี้เป็นภาษาบาลีเป็นภาษามคตก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าที่เรานึกถึงว่าพุทโธนี่นั้นไม่ใช่ปล่อยเป็นของได้มาง่ายๆพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้พุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้ละกิเลสพร้อมทางวาสนาพุทโธเป็นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาการทุกอย่างไม่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามพุทโธท่านไม่ได้มายึดหน้าถือตาไม่ได้มายึดตัวถือตนไม่ได้มายึดเรายึดของของเราไม่เหมือนปุถุชนคนเราเลยคำว่าพุทโธนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้วิเศษหรือเป็นผู้พิเศษพิเศษกว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายคำว่าพิเศษนั้นไม่ใช่ตามธรรมดาที่เรารู้เห็นเรียกว่าพิเศษสูงสุดไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งมนุษย์และเทวดาสมณพราหมณาจารย์ทั้งหลายทั้งที่มนุษย์สมัยนั้นก็ดีต่อมาจนสมัยถึงพวกเราทั้งหลายนี่ก็ตามคำว่าพุทโธเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้พิเศษนั้นก็ยังพิเศษอยู่ยังเก่านั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาที่มาถึงพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากตำรับตำราก็ตามได้ฟังจากโอวาทคำสั่งสอนของท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละต่อๆกันมาก็ตามก็ได้มาจากพุทโธพระพุทธเจ้าจะได้มาจากผู้วิเศษถ้าไม่มีผู้วิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปอย่างนั้นจะมาประกาศพระศาสนาคำสอนนั้นย่อมไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ผิดผิดถูกถูกสูงสูงต่ำต่ำดำดำขาวขาวไปตามเรื่องเพราะว่าจิตใจของผู้ประกาศหรือสอนศาสนานั้นยังมีความเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่
ด้วยกิเลสราคะด้วยกิเลสโทสะด้วยกิเลสโมหะปิดบังอำพรางจิตใจอยู่ไม่แจ่มแจ้งด้วยพระองค์เองเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพุทโธนี้จึงไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังได้ไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในชื่อว่าพระองค์แจ้งหมดแจ้งใสหมดจดไม่มีสิ่งที่จะเคลือบแคลงสงสัยเมื่อสอนสาวกทั้งหลายตั้งแต่ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าตลอดลงมาโดยลำดับสาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติตามประพฤติปฏิบัติตามศาสนาธรรมคำสอนของพระองค์ที่ว่าพุทโธนั้นทุกประการจึงได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นท่านนับตั้งแต่พระโสดาปัตติผลพระสกัตทาคามิผลพระอนาคามิผลพระอรหันตาเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าต่ำกว่านั้นแล้วยังไม่จัดว่าเป็นสงฆ์สาวกอย่างแท้จริงคือว่ายังจะมีการกลับกอกหลอกลวงเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจกิเลสของตนของตนเพราะคำว่ากิเลสนั้นเมื่อสิ่งกิเลสนั้นกระทบตากระเทือนหูกระทบกายกระทบจิตเหตุการณ์ร้ายดีใดๆมากระทบกระเทือนแล้วผู้ที่ยังไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมเปลี่ยนแปลงดีใจบ้างเสียใจบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างใจดีก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาใจฟุ้งซ่านลำคาญก็เลิกล้มความเพียรคิดฟุ้งซ่านลำคาญอันนี้แหละท่านว่ายังไม่ใช่สาวกของพระองค์แท้สาวกของพระองค์คือว่าตั้งใจปฏิบัติดีอยู่เสมอไม่ยอมท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเมื่อเราตั้งต้นได้แล้วไม่ว่าจะตั้งต้นด้วยอันใดก็ตามก็ตั้งต้นได้แล้วก็ตั้งต้นเรื่อยไปทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปไหว้พระสวดมนต์ท่องบนสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอในจิตในใจในกายวาจาจิตนี้เรียกว่าเป็นผู้ตั้งต้นได้เป็นผู้ตั้งตัวได้ตั้งใจได้ตั้งวาจาได้สังวรระวังละวาจาคำพูดกายประพฤติการกระทำสิ่งใดยังไม่รู้ก็ให้เป็นเรื่องที่ยังไม่รู้สิ่งใดรู้เข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้ทำไปพูดไปคิดไปเป็นบาปก็หยุดเรียกว่าหยุดมาภาวนาพุทโธรำลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าของเราอยู่เสมอว่าพระองค์นั้นเป็นพระองค์อยู่วันยังค่ำเป็นพระองค์อยู่คืนยังรุ่งเป็นพระองค์อยู่ตลอดเวลามีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่ได้วอกแวกวันไหวสั่นสะเทือนเหมือนคนเราธรรมดาคำว่าพุทโธพุทธะผู้รู้ผู้เข้าใจผู้อยู่ในใจไม่ได้อยู่นอกใจผู้ซื่อสัตย์สุจริตทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจพระพุทธองค์พุทโธนั้นพุทโธผู้รู้อยู่ภายในนั่นแหละ
เมื่อผู้ใดมาทำองค์พุทโธให้ปรากฏขึ้นจึงมีความซื่อตรงเป็นสุปฏิปันโนเป็นอุชุปฏิปันโนเป็นญายะปฏิปันโนเป็นสามีจิปฏิปันโนคือตั้งใจประกอบกระทำอยู่เสมอไม่ให้จิตใจนี้หลอกลวงโกหกตัวเองตลอดเวลาจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสไม่ยอมให้มันมาจูงจมูกจูงจมูกไปเหมือนจูงจมูกวัวควายคือจูงให้ทำชั่วจูงให้พูดชั่วจูงให้คิดชั่วอยู่ตลอดกาลนั่นคือว่ามารสังขารนั่นคือว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่ยอมละไม่ยอมวางไม่ยอมเลิกไม่ยอมถอนพุทโธพระพุทธเจ้าท่านเลิกท่านละท่านถอนถอนทางนอกถอนทางในถอนทั้งกายถอนทั้งวาจาถอนทั้งจิตทั้งใจดูสิพระพุทธเจ้าของเราอยู่ในหอปราสาทราชสมุนเทียนทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอาหารการกินปัจจัยทั้งสี่ไม่มีการขาดตกบกพร่องสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ยังเสียสละลาภสสมบัติที่จะได้ที่จะถึงจนถึงว่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราธิราชครอบครองโลกนี้ทั้งหมดพระองค์ก็เสียสละไม่เอาพระองค์เอาอะไรมุ่งเอาพุทโธเอาพุทโธผู้ตรัสรู้ผู้ละกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างโลกธรรมดาพระองค์ไม่ต้องการแม้จะยังมีความลุ่มหลงอยู่พระองค์ก็ไม่เอาพระองค์ไม่เอาคือว่าพระองค์ไม่เกี่ยวเกาะกังวลเรียกว่าโนไม่เอาแล้วหยุดแล้วพอแล้วนิ่งแล้วจะเอาพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทธะก็จิตสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบสงบภายนอกสงบภายในสงบในหัวใจไม่มีหนอนบ้อนใจหรือว่าไม่มีหนอนกินใจเป็นจิตใจอันใสสะอาดปราศจากมนทินโทษคำว่าพุทโธนั้นหมายถึงจิตใจผู้บริสุทธิ์ใครๆก็ตามถ้าจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่มีในใจของผู้ใดผู้นั้นแหละแม้จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมมุติโลกเขาก็ตามมันก็เป็นอยู่ในตัวคือมีพระนิพพานเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันหมดนิพพานนั้นมันว่าไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีว่าผู้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าต้องนั่งที่นั่นต้องนอนที่นั่นผู้นั้นเป็นสาวกต้องนั่งอย่างนี้ต่ำลงมาหรือสูงขึ้นไปไม่มีพุทโธเสมอภาคเหมือนกับว่าอะไรๆเมื่อมันได้มาโดยความบริสุทธิ์แจกจ่ายกันโดยความสม่ำเสมออย่างนั้นแหละไม่มีเนื่องเลือดเนื้อร้อนใจเรียกว่าตั้งใจภาวนาพุทโธพุทธะจิตก็ให้เป็นพุทธะพุทโธแน่วแน่มั่นคงสังขาราปรมาทุกขาใครไม่นึกถึงพุทโธพระพุทธเจ้ามายึดสังขาราปรมาทุกขารูปคำในสังขารนี้อยู่
ย่อมมีความทุกข์ใจและมีความทุกข์กายด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกขเวทนาต่างๆสุขเวทนาต่างๆที่มันเกิดมีขึ้นมันเกิดขึ้นที่กายวาจาจิตนี่เองคราวใดเวลาใดร่างกายสังขารเราอยู่ดีสบายก็เหมือนกับว่าสบายไปหมดคราวใดเมื่อใดสังขารร่างกายไม่สบายก็เป็นไม่สบายคันสบายก็สบายไปหมดคือมันเกี่ยวโยงกันเพราะความยึดถือจิตใจเรามายึดถือไม่ใช่กิเลสมันมายึดมาถือกิเลสมันไม่ได้ยึดถือถ้าละปล่อยวางแล้วกิเลสมันก็หลุดไปมันหลุดไปจริงๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกที่มันเราละแล้วถอนแล้ววางแล้วมันกลับมาอีกคือมันยังไม่ได้หลุดมันหลบกับหลุดมันอยู่ด้วยกันเลยมันหลบไปหลบมาเราไม่รู้เท่าทันมันก็หลุดไม่ได้มันก็ผูกไว้มัดไว้เหมือนคนมัดสัตว์ใหญ่ก็ต้องเอาเหล็กมัดเหมือนมัดช้างถ้ามัดวัวควายช้างอาม่ามันตัวมันเล็กก็เอาเชือกปอมัดมันก็อยู่สัตว์เล็กลงมาก็มัดสิ่งเล็กน้อยลงมามันก็อยู่ใจคนเรานี่ก็เหมือนกันท่านให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อให้เอาคุณพระพุทธเจ้ามัดจิตมัดใจให้จิตใจมาจดจ่ออยู่ในคุณพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นต้องแบ่งภาคจึงจะเข้าใจถ้าไม่แบ่งภาคจะมายึดว่าร่างกายก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ร่างกายเป็นของโลกเขาแม้จะมีรัศมี6ประการอะไรๆสวยงามทุกอย่างอย่างพระวรกายของพระพุทธเจ้าก็ตามรูปขันธ์ร่างกายนี้มีชราความแก่เหมือนกับคนเราธรรมดาแต่ความดีความสวยงามพระองค์เป็นผู้มีปุริสลักษณะสวยงามพิเศษเพราะว่าพุทโธพระพุทธเจ้าแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยชราพยาธินั้นเหมือนกันหมดก็ดูสิเมื่ออายุของพระองค์พรรษาได้80พรรษาตรัสรู้ได้45ปีก็โยอย่างธรรมดาไม่ได้แล้ว80บริบูรณ์ก็เรียกว่าเอาหมอกเอาพอดีไม่เลยนั้นคำว่าพอดีนั้นก็คือว่าขนาด80แล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าพุทโธนั้นก็ยังพอไปมาได้อยู่แต่ถ้าหากว่ามันเลย80ไประวังก่อนนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยลุกก็โอ้ยหลงลืมไปทั่วเวลาจะลุกด้วยตนเองก็ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นลุกไม่ได้ต้องหาที่เกาะหาที่หน่วงขึ้นเวลาลุกขึ้นก็เอาโน่นเอาทั้งตูดขึ้นก่อนนั่นแหละคือว่ามันเลย80ไปแล้วลำบากแต่พรของพระในทางพุทธศาสนาท่านก็ให้อายุทุกคนว่าให้ได้100ปี100ปีนั้นมันแย่ที่สุดละดีบุดีก็ตายในห้องน้ำลุกขึ้นมาล้มลงก็ตายตายในห้องนอนในที่นอนก็ตายได้ลุกขึ้นไปแล้วก็เป็นลมล้มลงก็ตายอยู่ในที่นอนนั่นแหละนั่นแหละคือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เอาขนาด80เข้าฌานภาวนาไปสู่นิพพานที่แล้วรอดไม่ต้องมาเกาะเกี่ยวนวงเหนียว
เอากระดูก300ท่อนนี่เป็นทุกข์เป็นร้อนไปไหนมาไหนก็หาบไปแบกไปหามไปพายไปหนักที่สุดนี่แหละให้ดูสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนพุทธอจริงๆหมายถึงจิตจิตบริสุทธิ์จิตใสสะอาดจิตหมดกิเลสราคะจิตหมดกิเลสโทสะจิตหมดกิเลสโมหะคำว่าพุทธพุทโธนั้นแม้คนเราก็ตามรูปร่างจะเป็นคนหัวดำผ้าดำอย่างไรก็ตามถ้าภาวนาจริงๆให้จิตใจนั้นหลุดออกจากกิเลสความโกรธหลุดออกจากกิเลสความโลภหลุดออกจากกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะไม่มีในจิตใจของผู้ปฏิบัติแม้จะเป็นญาติเป็นโยมเป็นคฤหัสถ์อย่างไรก็ตามก็เข้าถึงพุทธพุทโธจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสได้เหมือนกันสมัยครั้งพุทธกาลแก่ชราอย่างลาภพรามหาผู้เป็นอุปัชฌาย์ให้ไม่ได้เพราะแก่แล้วถ้าใครเป็นอุปัชฌาย์ก็จะลำบากจะได้ปฏิบัติลูกศิษย์เท่าลูกศิษย์แก่ชราภาวนาก็ไม่เป็นเป็นแต่กินกับนอนใช่ไม่ได้หาอุปัชฌาย์ก็ไม่มีหาผู้จะเป็นอาจารย์ให้ก็ไม่มีวันลาถ้าพราหมณ์จะบวชมาขอบวชในศาสนาจนพระพุทธเจ้าได้ประกาศในหมู่สงฆ์ว่าลาถ้าพราหมณ์อยากจะบวชใครเล่าจะเป็นอุปัชฌาย์ให้ใครมีบุญคนอะไรต่อลาทะพามนี้หรือว่าลาทะพามนี้ได้ทำประโยชน์ให้แก่พระสงฆ์องค์ขเจ้าก็เป็นอุปัชฌาย์ให้ลาทะพามบ้างลาทะพามแก่อยากบวชพอพระองค์ประกาศในหมู่สงฆ์ทั้งหลายทั้งที่สงฆ์เป็นพระอรหันต์ก็ไม่หันหน้ามาหาลาตพามยังมีพระสารีบุตรธรรมดาว่าพระสารีบุตรนั้นเพียรพร้อมด้วยสติปัญญาและรู้จักบุญคุณของผู้มีคุณนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาพระสารีบุตรนั้นท่านไม่ยึดไม่ถือเหมือนคนเราใครทำคุณทำประโยชน์ใครมีอุปนิสัยบารมีอย่างใดท่านภาษาลีบุตรพุทธสาวกเป็นสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเท่ากันกับว่าพระหัตถ์ขวาหรือแขนขวาคนเราแขนขวามีกำลังเหมือนแขนขวาพระพุทธเจ้าภาษาลิบุตรเป็นผู้รู้จักบุญคุณอย่างท่านได้พบได้เห็นได้กราบไหว้พระอัจฉริไปเผยแผ่ธรรมได้ฟังธรรมของอัจฉริว่าเยเกจิสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมมีเหตุมีปัจจัยดับไปได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลจากนั้นมาพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้รู้จักคุณของอาจารย์ผู้แสดงธรรมให้ฟังเมื่อท่านจะหลับจะนอนทุกคืนทุกครั้งท่านระลึกถึงพระอัจฉริว่าเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ทิศไหนถ้าเราจะพระอาสาธิอยู่ทิศเหนือท่านก็พิ้นศีรษะไปหาทางทิศเหนือถ้าพระอาสาธิอยู่ทางทิศใต้ท่านก็พิ้นศีรษะไปทางทิศใต้พระอาสาธิไปอยู่ทางทิศตะวันตกก็พิ้นหัวไปทางทิศตะวันตก
พระอัสสชิอยู่ทิศตะวันออกเวลานอนสารีบุตรก็นอกจากกราบไหว้และลึกถึงแล้วพินหัวไปทางตะวันออกเวลานอนท่านก็ไหว้อาจารย์ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระอาจารย์คือเป็นผู้รู้จักบุญคุณเมื่อมาถึงลาถะพามก็สารีบุตรรับรองว่าลาถะพามนี้มีประโยชน์แก่ข้าพระองค์พระสารีบุตรทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าคราวหนึ่งข้าพระองค์ไปบิณฑบาตลาถะพราหมณ์นี้ก็ไม่ได้ใส่บาตรหรอกแต่ว่าลาถะพราหมณ์นี้บอกให้คนอื่นว่าญาติโยมพระท่านมาบิณฑบาตมาโปรดพากันใส่บาตรด้วยเท่านั้นแหละแค่นั้นพระสารีบุตรท่านก็เห็นคุณของคนว่าเข้าทัพพีนั้นเข้าปั้นนั้นหล่นลงบาทสารีบุตรเพราะลาถพามคนนี้ข้าพระองค์จะเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ลาถพามแต่ลาถพามนั้นบวชมาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาจริงเอาจังจนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้อย่างเด็ดขาดเป็นพระอริยะบุคคลในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเข้าถึงพุทธะพุทโธพุทธะที่เราภาวนาว่าพุทโธจะว่าไม่ดีไม่ได้พุทธะพุทโธพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสียอย่างเดียวอะไรอะไรก็เกิดมีในพุทธศาสนาไม่ได้แม้เราทุกคนที่เกิดมาก็จะไม่ได้ยินเสียงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆจะไม่ได้เห็นผ้ากาสาวพัสของนักบวชนุ่งห่มแสดงออกให้เราเห็นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพุทโธบังเกิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนโลกให้เป็นธรรมไม่มีอะไรที่จะต้องลังเลสงสัยอีกการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธินั่งกรรมฐานก็อย่ามีใจท้อแท้อ่อนแอพระพุทธเจ้าย่อมเป็นพระพุทธเจ้าวันอย่างค่ำพระพุทธเจ้าย่อมตั้งแต่วันตรัสรู้มาตลอดจนนิพพานก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแหละแม้ท่านจะดับขันเข้าสู่นิพพานแล้วก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่คือว่าละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดไม่มีกิเลสอย่างเก่าแก่จะมาปกคลุมจิตใจของพระพุทธเจ้าอีกชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าตลอดกาลที่พระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าตายไปแล้วนะมันเป็นเพียงรูปร่างกายเป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้ามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ได้แตกไม่ได้ตายบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสผ่องใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าแก้วมณีโชติที่โลกเขาสมมติว่าแก้วดวงดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้น้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าท่านไม่มีความขุ่นข้องหมองใจมีจิตใจอันบริสุทธิ์เรียกว่าพุทโธพระพุทธเจ้าธัมโมพระธรรมสังโฆพระอริยสงฆ์ล้วนแล้วแต่เป็นของใสบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสความโกรธไม่มีในใจความโลภอยากได้ไม่มีในใจความหลงไม่มีในใจของพุทโธพุทธะพุทโธพุทธะนั่นแหละไม่เฉพาะแต่ว่ามีในพระองค์อย่างเดียวแม้เราทุกคนพากันละกิเลสความโกรธที่มีอยู่ให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไป
ไม่ให้มายึดหน้าถือตาไม่ให้มายึดตัวถือตนไม่ให้มายึดว่าตัวเราของเราตัวเราของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือถ้าบอกได้ก็บอกสิบอกไว้ไม่ต้องแก่นะฟันไม่ต้องหลุดนะเนื้อหนังบางสังไม่ต้องเหี่ยวนะผมไม่ให้งอกนะได้ที่ไหนถึงเวลามันผมงอกมันก็ขาวโพลนหมดหัวนะเวลาฟันหลุดออกมาก็หาฟันเคี้ยวเข้าไม่ได้แกชรามาจะลุกก็ร้องโอยปวดหัวเข่าหลวงพ่อมียาใส่หัวเข่าได้ที่ไหนช่วยเป่าให้หายเจ็บปวดมันมีอยู่อย่างนี้แต่จิตหลงจิตไม่รู้ของเราต่างหากมายึดเอาทุกข์มันก็ได้ทุกข์ตลอดวันเมื่อไม่ยึดถือทุกข์สุขก็ไม่ยึดจิตมันก็ว่าจิตมันก็สบายการปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ว่าภาวนาให้ร่างกายสบายมันแก่ก็ให้หนุ่มขึ้นมามันหนุ่มก็ให้เป็นเด็กขึ้นมามันไม่ได้อย่างนั้นได้จิตตาภาวนาจิตใสสว่างกระจ่างแจ้งจิตไม่ยึดไม่ถือสุขทุกข์ปรากฏการขึ้นมาได้ดีมีสุขก็ไม่หลงทุกข์ยากลำบากลำคาญเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามท่านก็ไม่หลงนั่นแหละจึงชื่อว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจธัมโมพระธรรมอยู่ในใจสังโฆพระสงฆ์อยู่ในใจภาวนาอยู่ในใจจิตใจหมดใสสะอาดจิตใจพากายวาจาจิตประพฤติคุณงามความดีทานศีลภาวนาอยู่ทุกวีวันนี่แหละคือว่าพุทโธแท้ไม่ใช่พุทโธปลอมไม่ใช่ใครจะมาปลอมเอาได้พุทโธนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปจึงจะถึงคำว่าพุทโธนั้นฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี่แหละเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะอิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง